สวัสดีค่ะเรามาถึงหัวข้อสุดท้ายของการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้แล้วนะคะเราจะมาศึกษากันในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นก่อนพัฒนาเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซในด้านของทรัพยากรและเครื่องมือนะคะซึ่งในการเปิดร้านค้าหรือทำธุรกิจออนไลน์นะคะทรัพยากรและเครื่องมือที่เราจำเป็นจะต้องเตรียมให้พร้อมมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือส่วนของทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับร้านค้าและผลิตภัณฑ์ค่ะส่วนที่2เป็นเรื่องของเครื่องมือสำหรับงานทางด้านกราฟิกนะคะและส่วนที่3เป็นเรื่องของเครื่องมือสำหรับงานด้านพัฒนาระบบและติดตั้งเว็บไซต์ค่ะทั้งนี้ในการที่เราจะเปิดร้านค้านะคะทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าและผลิตภัณฑ์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเตรียมให้พร้อมอยู่ในอันดับแรกๆเลยนะคะถึงแม้ว่าในการทำธุรกิจออนไลน์หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นอาจไม่จำเป็นที่จะต้องเตรียมสต็อกสินค้ามาเก็บไว้ให้เปลืองพื้นที่ก็ตามนะคะแต่สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการควรจะต้องดำเนินการเป็นลำดับแรกก็คือการติดต่อแหล่งนำเข้าสินค้าที่จะนำมาขายเราจะต้องมีความชัดเจนว่าเราจะขายสินค้าหรือบริการอะไรโดยเฉพาะสินค้าที่มีต้นทุนต่ำหรือมีคุณภาพดีจะทำให้สินค้าเรามีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วทำให้เราสามารถขายสินค้าหรือบริการได้เปรียบกว่าคู่แข่งที่เป็นเว็บไซต์ประเภทเดียวกันในตลาดออนไลน์ไงล่ะคะสำหรับสารสนเทศเกี่ยวกับร้านค้าที่จะต้องเตรียมได้แก่ชื่อของเว็บไซต์เป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคจะจดจำเราได้ดังนั้นเราควรจะต้องมีการตั้งชื่อของเว็บไซต์หรือโดเมนเนมให้สามารถจดจำได้ง่ายและมีเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อยู่ด้วยนะคะถัดมาค่ะเราควรจะมีคำขวัญหรือสโลแกนนะคะสโลแกนจัดได้ว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสร้างอัตลักษณ์หรือความเป็นตัวตนของแบรนด์สินค้าได้เป็นอย่างดีนะคะโดยมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อจิตใต้สำนึกของผู้บริโภคไปยังแบรนด์สินค้านั้นๆ นะคะดังนั้นเราจึงควรมีการสร้างคำขวัญหรือสโลแกนของเว็บไซต์สำหรับธุรกิจเราด้วยนะคะโลโก้เราต้องออกแบบโลโก้เพื่อเป็นตัวแทนของสินค้าหรือบริการเพราะเมื่อผู้บริโภคมองเห็นแล้วก็จะสามารถเชื่อมโยงไปที่ตัวสินค้าของเราได้ทันทีนะคะการจดจำโลโก้ของสินค้าหรือบริการของลูกค้าได้นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้แบรนด์สินค้าของเราประสบความสำเร็จได้โดยง่ายด้วยเช่นกันนะคะการเลือกสีหรือโทนสื่อสารที่ดีเพราะสีแต่ละสีจะมีคุณลักษณะและความสามารถในการสื่อความหมายที่แตกต่างกันออกไปค่ะดังนั้นการเลือกใช้โทนสีหรือโทนการสื่อสารเดียวกันตลอดทั้งเว็บนอกจากจะช่วยสร้างความเป็นตัวตนให้กับเราแล้วนะคะยังทำให้ผู้ชมไม่เกิดความสับสนว่ายังอยู่ในเว็บไซต์เดิมหรือไม่ด้วยนะคะในส่วนของสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ควรจะต้องเตรียมให้พร้อมได้แก่รูปผลิตภัณฑ์แต่ละรายการค่ะเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะต้องมีการรวบรวมจัดหาจัดเตรียมไว้ก่อนเพราะเป็นสิ่งแรกที่จะจูงใจให้ผู้บริโภคเข้าถึงเว็บไซต์เราได้ง่ายนะคะควรจะต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้เทคนิคในการถ่ายภาพให้สวยงามเพื่อจะได้สามารถนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ได้อย่างน่าสนใจไงล่ะคะถัดมาก็คือข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่จะขายในแต่ละรายการนะคะได้แก่คุณลักษณะความสามารถรวมถึงราคาขั้นต่ำที่จะขายได้ซึ่งควรจะเก็บข้อมูลเอาไว้นะคะเพื่อนำไปสร้างกลยุทธ์ส่งเสริมทางการตลาดต่อไปในอนาคตไงล่ะคะการจัดแบ่งประเภทหรือหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถจัดระบบข้อมูลในร้านค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะดังนั้นเมื่อรวบรวมข้อมูลสินค้าได้แล้วควรจะมีการจัดแบ่งประเภทหรือจัดหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ไว้ให้ชัดเจนนะคะซึ่งในการจัดเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์นั้นจำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือทางด้านกราฟิกเข้ามาช่วยนะคะเรามาศึกษากันเลยนะคะว่าเครื่องมือสำหรับงานด้านกราฟิกมีอะไรบ้างที่เราควรจะต้องศึกษาและจัดเตรียมเอาไว้สำหรับทำธุรกิจออนไลน์ค่ะในที่นี้จะขอแบ่งเครื่องมือออกเป็นกลุ่มต่างๆดังนี้นะคะก็คือแบ่งออกเป็นตามลักษณะของโปรแกรมนะคะก็คือว่าเอาไปใช้ประโยชน์ในด้านใดได้แก่ในเรื่องของงานด้านออกแบบในเรื่องของงานตกแต่งภาพหรืองานตัดต่อวิดีโอและเสียงนะคะซึ่งโปรแกรมต่างๆที่เห็นนะคะเราควรจะต้องมีการศึกษาหรือหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในการศึกษาในการใช้งานเพื่อจะได้มาช่วยในงานด้านกราฟิกของธุรกิจออนไลน์ของเราด้วยนะคะทั้งนี้นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือต่างๆในเนื้อหาของสัปดาห์ที่2และ3นะคะเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ศิลปะการออกแบบหลักการใช้สีตัวอักษรและการออกแบบภาพสัญลักษณ์ต่อไปนะคะ
เรามาศึกษากันต่อเลยนะคะว่าเครื่องมือสำหรับงานพัฒนาระบบและติดตั้งเว็บไซต์มีอะไรบ้างนะคะโดยจะขอแบ่งเครื่องมือสำหรับงานด้านนี้ออกเป็น3กลุ่มนะคะโดยเริ่มจากกลุ่มแรกนะคะเป็นกลุ่มของเครื่องมือที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ได้แก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหน้าเว็บเพจหรือเว็บไซต์ได้นั่นก็คือพวกโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆไงล่ะคะรู้จักอยู่ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็น Google Chrome Firefox หรือ Safari นะคะดังนั้นเราควรจะต้องศึกษาว่าโปรแกรมเหล่านี้มีข้อดีหรือข้อจำกัดอะไรบ้างนะคะเพื่อจะได้นำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการของเราผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆเหล่านั้นโดยไม่สะดุดในการใช้งานนะคะกลุ่มที่2ค่ะเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ควรจะต้องมีความรู้พื้นฐานหรือมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้ด้วยนะคะเพราะปัจจุบันนี้มีภาษาคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษา HTML ซึ่งเป็นภาษามาตรฐานโลกที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อรองรับการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะนอกจากนี้ยังมีภาษาอื่นๆอาทิเช่น CSSPHP, Python, Perl นะคะ Object C หรือว่า JavaScript นะคะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะนักศึกษาจะได้ไปศึกษารายละเอียดกันในสัปดาห์ที่4และ5นะคะในเรื่องของ HTML5 Element หรือแท็กพื้นฐานของ HTML5 รวมไปถึงในเรื่องของการใช้งาน CSS3 เพื่อปรับแต่งส่วนแสดงผลและการจัด Layout ด้วย CSS3 และตารางนะคะกลุ่มที่3คือเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บสำเร็จรูปค่ะซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยให้การพัฒนาเว็บไซต์ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะเรามีโปรแกรมสำเร็จรูปหรือเครื่องมือต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปได้อย่างง่ายเลยค่ะอย่างเช่นตัว Dreamweaver ที่เราใช้กันอยู่ใช่ไหมคะเราสามารถเขียนโฮมเพจได้อย่างง่ายและสะดวกเพราะมีระบบการแสดงผลในรูปแบบที่เรียกว่าWhat you see is what you get นะคะจึงทำให้ง่ายต่อการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสำหรับบทเรียนในรายวิชานี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเว็บ CMS นะคะ Content Management System นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปอีกรูปแบบหนึ่งที่อยู่ในรูปแบบ Open Source นะคะข้อดีก็คือเป็นโปรแกรมที่สามารถนำมาติดตั้งและพัฒนาเว็บไซต์ของเราเพื่อใช้งานได้อย่างง่ายโดยไม่ต้องพัฒนาหรือเขียนโค้ดขึ้นมาใหม่เองทั้งหมดนะคะโดยเราจะศึกษากันในเรื่องของ CMS Joomla ค่ะซึ่งนักศึกษาจะได้ศึกษารายละเอียดและฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือดังกล่าวในสัปดาห์ที่6และสัปดาห์ที่7นะคะนักศึกษาจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนของการติดตั้ง Joomla และ Virtual Mark เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ e-commerce นะคะรวมไปถึงการปรับแต่งส่วนของการใช้งานต่างๆและการจัดการร้านค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ e-commerce ด้วย Virtual Mark ด้วยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะมาถึงตอนนี้แล้วมีความพร้อมหรือยังคะสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ e-commerce ค่ะไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะในการสร้างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจออนไลน์นะคะอย่าลืมนะคะในสัปดาห์ถัดไปนักศึกษาจะได้เรียนรู้ในเรื่องของพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์และศิลปะการออกแบบโดยดร.ธวัชพงษ์พิทักษ์นะคะขอให้มีความสุขและสนุกในการเรียนรู้นะคะสวัสดีค่ะ